ลับมาในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูเรื่องราวข่าวคราวที่มันจะค่อยๆร้อนแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะตอนนี้ต้องบอกว่าพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศสักนิดหนึ่งเพราะว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้หลายที่เนี่ยฝนตกกระหน่ำมากๆค่ะฤดูร้อนหายไปแล้วหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขามีการประกาศออกมานะบอกว่าตอนนี้เนี่ยจะเริ่มฤดูฝนแล้วเนี่ยก็คาดว่าประเทศไทยเนี่ยสิ้นสุดฤดูร้อนแล้วแล้วก็จะเริ่มต้นเข้าฤดูฝนวันที่13พฤษภาคมนะเนื่องจากว่ามีฝนตกชุกแล้วก็มีฝนเนี่ยตกต่อเนื่องตลอดพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศปริมาณฝนเนี่ยนะรวมๆแล้วต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมากกว่าค่าปกติเล็กน้อยนะแต่ว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมาฉะนั้นเนี่ยช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมนะต้องระมัดระวังเพราะว่าจะมีสภาวะฝนทิ้งช่วงปริมาณแล้วก็การกระจายของฝนเนี่ยก็จะมีน้อยฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำในพื้นที่การเกษตรในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็สำหรับทางภาคใต้เองโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกเนี่ยก็จะมีฝนตกต่อไปฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันในหลากหลายพื้นที่ด้วยตอนนี้ไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะไม่ร้อนแล้วอีก2วันแสดงว่าวันนี้ยังเป็นฤดูร้อนอยู่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่ชอบอากาศร้อนๆเนี่ยก็เชิญท่านดื่มด่ำให้เต็มที่มีเวลาแค่2วันอีก2วันใส่บอลเท่านั้นหลังจากนั้นจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะส่วนความร้อนแรงของประเด็นการเมืองนะคะคงจะทำใจไม่ได้เพราะว่าวันนี้ข่าวการเมืองร้อนจริงๆนะคะไปดูความคืบหน้าประเด็นเรื่องของเคร้อยล้านเมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวให้ดูนะคะว่ามันมีเหตุการณ์ปะทะกันเกิดขึ้นที่บริเวณสกายวอล์กหลังจากที่กลุ่มนิวโฮปเนี่ยเขาไปจัดกิจกรรมแล้วก็หนึ่งในคนที่ไปร่วมกิจกรรมเนี่ยก็คือป้าเป้าแล้วมันจะมีช็อตหนึ่งนะคะที่เคร้อยล้านเนี่ยเดินมานะคะเดินมาแล้วพูดว่าด่านายกได้แต่ว่าอย่าด่าสถาบันแล้วก็ตบไปที่หน้าของป้าเป้านะคะอาจจะดูเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเอาเต็มด่านายกด่าไปนะอยากแตะคนอื่นท่านผู้ชมคงจะจำกันได้คือเคเนี่ยเดินมาแล้วก็บอกว่าด่านายกด่าไปนะแต่ว่าอย่าด่าสถาบันแล้วก็ตบเข้าให้ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยป้าเป้าเนี่ยไปแจ้งความที่สน.ปทุมวันนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เองได้นำตัวเคร้อยล้านไปยื่นผัดฟ้องและฝากขังต่อศาลล่าสุดมีรายงานว่าศาลได้พิจารณาให้ประกันตัวเคร้อยล้านนะคะโดยตีราคาหลักประกันอยู่ที่ 20,000 บาทโดยมีเงื่อนไขห้ามผู้ต้องหาเข้าไปก่อความวุ่นวายในพื้นที่สาธารณะแล้วก็ห้ามไปก่อเหตุซ้ำด้วยล่าสุดลูกชายของเคร้อยล้านได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะใน Twitter เนี่ยเขามีการแชร์ภาพของผู้ชายคนหนึ่งชู3นิ้วลูกชายเคร้อยล้านรับเสียใจในสิ่งที่พ่อทำหลังทราบข่าวมาเยี่ยมพ่อแต่ไม่ขอพูดถึงตัวคดียอมรับว่าจุดยืนทางการเมืองเนี่ยตัวของลูกเนี่ยสนับสนุนประชาธิปไตยจุดยืนทางการเมืองไม่เหมือนพ่อชู3นิ้วด้วยนี่นะคะอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของตัวลูกชายเดี๋ยวเรามาไล่เรียงหน่อยดีกว่าว่าเคร้อยล้านเนี่ยเคยได้ยินชื่อแล้วก็เห็นวีรกรรมเขามาเนี่ยตลอดเลยนะเดี๋ยวไล่เรียงหน่อยว่าที่ผ่านมาเนี่ยวีรกรรมของเขาของเคร้อยล้านเนี่ยมีอะไรบ้างนะไปตั้งแต่ช่วงประมาณปีพ.ศ. 2549ตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมคือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นนะบริเวณหน้าสำนักงานเลขาธิการกองทัพบกปรากฏว่ามันมีรถเนี่ยแหละค่ะคือรถเนี่ยที่มาจอดอยู่ตรงนี้ก็มีการพ่นสีสเปรย์เนี่ยใส่รถของตัวเองแล้วก็เป็นข้อความเขียนข้อความให้กำลังใจนะพลเอกสนธิบุญยกลินแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยผ่านไปค่ะผ่านมาช่วงประมาณปีนี้เลยต้นปีนี้เลย2565 1กุมภาพันธ์อันนี้หลายคนตกใจมากเพราะว่าแชร์กันในโลกโซเชียลมากนะคือเคร้อยล้านเนี่ยเขาเอางูเห่าเนี่ยใส่ถุงแล้วก็เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็มีการโพสต์นะคะคลิปถุงใส่งูเห่าวางบนเตียงของโรงแรมแล้วก็มีแคปชั่นบอกว่าเนื่องจากเมื่อคืนเนี่ยขับรถมาจากชัยนาททั้งคืนแล้วเกิดอาการวูบสลบเนื่องจากว่าร่างกายอ่อนเพลียมากนอนข้างทางเป็นระยะเวลาเกือบ2ชั่วโมงก็เลยพาพี่งูเนี่ยเข้าสู่กรุงเทพเพื่อเป็นการล้างอาถรรพ์หลังจากนั้นมา2กุมภาพันธ์เขาก็ขับรถเบนซ์เนี่ยมาจอดนะมาจอดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปล่อยงู3ตัวเนี่ยเลื้อยไปมากลางถนนแล้วก็พยายามที่จะใช้อาวุธมีดปาดคอตัวเองกรีดแขนขวาจนเลือดไหลก่อนเทน้ำแดงราดตัวเองจนชุ่มแล้วก็เทถุงพวงมาลัยดอกดาวเรืองเนี่ยเต็มไปหมดเลย
หลังจากนั้นมาค่ะ13กุมภาพันธ์ค่ะดำเนินการต่อนะคะก็คือมีการถือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็อีกมือหนึ่งเนี่ยถือขวดน้ำแดงแล้วก็ราดไปที่ศีรษะแล้วก็ตะโกนลั่นห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแล้วก็ปาขวดลงพื้นเนี่ยอย่างแรงจนขวดเนี่ยมันแตกกระจายนี่ก็สร้างความตื่นตระหนกตกใจนะให้กับคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ล่าสุดนี่แหละนะคะที่เดินเข้าไปแล้วก็บอกป้าเป้าด่านายกได้แต่ว่าพูดถึงสถาบันไม่ได้แล้วก็พั่วไปหนึ่งทีจนเป็นกรณีนี้เกิดขึ้นก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าความรุนแรงเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วก็ตัวของเคร้อยล้านเนี่ยก็ควรที่จะต้องได้รับผิดตามกฎหมายด้วยไม่ว่าจะมีความคิดเห็นทางการเมืองอย่างไรก็ควรที่จะต้องคุยกันด้วยความสันติล่าสุดเจ๊จุกคลอง3ค่ะเจ๊จุกคลอง3เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีสายอยู่ทุกหน่วยงานนะล่าสุดค่ะเจ๊จุกเนี่ยได้โพสต์คลิปนะคะการเคลียร์ใจกันนี่ท่านผู้ชมดูคลิปนะคะไลฟ์หาเงินหาบุญหาเงินที่เขาทำบุญมาบรรยายว่าหนูเอาไปเข้าบัญชีใช้คนเดียวคนได้พูดไหมโอเคเคลียร์ได้พูดไหมใครได้พูดอะไรได้ตีมือแบบนี้ก็ห้ามไม่เอาไม่ห้ามโอเคเรื่องในอดีตแล้วไปแล้วรู้หมดแล้วสรุปว่าหนูไม่ได้โกงบรรยายนะโอเคไม่ได้เอาบัญชียางไหมขอดูใช่ไหมไม่เคยพูดกูไม่เคยพูดแม้แต่คนยิ้มทุกคนแหละไม่เคยพูดโอเคเอาที่คาใจกันทั้งหมดนะครับให้มันจบไปทั้งหมดจบแล้วจบแล้วไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้มันฟังกันไปเลยฟังใหม่เอาใหม่ที่ก็คือเริ่มต้นกันใหม่โอเคจับมือกันนะป้าครับนะครับขอพักสวยๆหน่อยแฟนเพจดีแจ้งก่อนหน่อยก่อนหน่อยเกือบ400คนนิดนึงจ้ะเกือบ400คนอยากให้อนาคตมันเดินได้ของคนเลยนะเนี่ยดูแล้วเดี๋ยวป้าหายใจไม่ออกแล้วมาฟังใจกันโอเคฝ่ายเขาคุยกันเริ่มต้นกันใหม่ปิดท่ากันได้ไหมครับสาวน้อยดอกไม้มอบให้ยายเป้ากอดกันเสร็จแล้วคงไม่ค่อยอยากมองหน้ากันตกลงเขาเคลียร์กันได้ใช่ไหมเจ๊จุกบอกว่าวันนี้มีนัดเคลียร์ใจกันดูท่าทางทั้งคู่ไม่ได้เต็มใจอะไรเท่าไหร่หรอกคุยกันแบบไม่จ้องตาด้วยเหมือนโดนบังคับอ่ะนะคะแต่ที่พีคก็คือว่าที่เราให้ดูคลิปเพราะว่าในช่วงท้ายคลิปเนี่ยท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงคนนึงตะโกนเข้ามาว่าเดี๋ยวเราไปด่าเคร้อยล้านกันแล้วบอกเสียงคุ้นๆเสียงคุ้นๆนี่นะคะมีเอาพวงมาลงพวงมาลัยมาด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ตกลงแล้วจะเคลียร์ใจไม่เคลียร์ใจไม่รู้แหละแต่เจ้าจุกบอกว่าดูเหมือนไม่ค่อยจะเต็มใจกันสักเท่าไหร่ค่ะค่ะนะะจากกรณีของป้าเป้านะไปดูอีกหนึ่งกรณีนะคะ Lazada นะซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยหลายคนก็รออยู่ว่าเรื่องของกระบวนการในการตัดสินกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยจะเป็นยังไงจะมีการดำเนินการอย่างไรบ้างแต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าทางด้านของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศเนี่ยนะก็ออกมาชัดเจนออกมาชัดเจนเลยว่าโอเคแหละเรื่องของการที่จะมีการสั่งสินของเข้ามาจาก Lazada เข้ามาในหน่วยไม่ได้นะนะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าแล้วทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติล่ะจะว่าอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะก็คือกรณีที่มีการพูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ตามนะหรือแม้กระทั่งในกรณีของหลายๆคนที่มีความกังวลใจเนี่ยแหละว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาจะมีการวางพิจารณาอย่างไรแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมีหนึ่งคนที่ออกมาพูดเนี่ยนะคะก็คือนายแพทย์ชนน่านสีแก้วนะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือออกมาว่ากรณีที่กองทัพเนี่ยประกาศจุดยืนว่าไม่สนับสนุนราซาด้าเรื่องนี้เนี่ยไม่อยากจะพูดถึงไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์นะแต่ว่าดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็อ้างว่าเป็นการขายโฆษณาเสนอขายสินค้าที่ไปรบกวนเรื่องของความมั่นคงด้อยค่าบุคคลกองทัพเนี่ยออกมาต่อต้านแล้วก็มีมาตรการต่างๆเขาคิดในมุมของเขาแต่ว่าทางด้านของหมอชนนันบอกแบบนี้บอกว่าทั้งหมดทั้งปวงแล้วเนี่ยต้องคิดรอบคอบคิดให้ละเอียดว่าควรดำเนินการมากน้อยขนาดไหนมันก็เป็นดุลพินิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าไปแสดงออกด้านอื่นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ามันจะมีความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างประเทศ
เขาก็ว่ากันแบบนี้ก็คือไม่วิจารณ์โดยตรงนะคะแต่ก็มีการวิเคราะห์กึ่งแซะแหละจะใช่ไงที่เขาบอกว่าตรงเวลาอย่างเงี้ยเขาจะชอบพูดตลอดเลยนะว่าไม่อยากพูดถึงไม่เอาไม่พูดแต่มันจะมีประโยคบางอย่างที่เอาก็พูดอยู่ดีสุดท้ายก็พูดอยู่ดีค่ะส่วนเรื่องของการดำเนินคดีนะคะล่าสุดวันนี้รองโฆษกตำรวจค่ะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญนะคะยืนยันว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านของท่านผบ.ตร.เองก็คือพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขก็สั่งให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังนับตั้งแต่มีข่าวออกมานะคะมีการเรียกคนที่เกี่ยวข้องมาให้ปากคำแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ทราบความผิดหลังจากนั้นจะมีการแจ้งข้อหาเบื้องต้นน่าจะมีคนเกี่ยวข้องอย่างน้อย3ราย1ก็คือนารา2ก็คือเอเจนซี่3ก็คือ Lazada ค่ะซึ่งบุคคลที่เข้าข่ายกระทำผิดอาจจะรวมไปถึงคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจที่ปล่อยโฆษณาตัวนี้ออกมาด้วยทางรองโฆษกตำรวจยืนยันนะคะว่าตำรวจไม่ได้ตั้งธงแต่ว่าตำรวจเนี่ยพิจารณาจากพยานหลักฐานเป็นหลักส่วนประเด็นที่ว่ามีการสั่งห้ามข้าราชการตำรวจกว่า 200,000 คนทั่วประเทศสั่งของจาก Lazada พันตำรวจเอกกฤษณะบอกว่าไม่ได้มีคำสั่งนี้ออกมานะคะแต่เชื่อว่าตำรวจทุกคนเนี่ยเขาพิจารณาได้ว่าการที่คุณไปล้อเลียนคนเจ็บป่วยหรือว่าคนที่มีความบกพร่องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ยืนยันนะคะว่าทางตำรวจเองเนี่ยต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีบางส่วนที่มันอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเดี๋ยวฟังเสียงนิดนึงค่ะที่ไม่สร้างสรรค์แบบนำอาการเจ็บป่วยครับนำความพิการนำความบกพร่องนำความไม่เสมอภาคนะครับมาล้อเลียนลักษณะแบบนี้แล้วไปแตะในส่วนความผิดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะครับท่านไปดูก็แล้วกันในอารยประเทศเองนะครับเขาก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหมวดความมั่นคงนะครับไม่มากก็น้อยนะครับอาจจะคล้ายคลึงกันนะครับในบางส่วนของกฎหมายไทยการบังคับใช้ก็คล้ายกันนะครับจะมาบอกว่าไม่มีกฎหมายเรื่องความมั่นคงในหลายประเทศคงไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีรายละเอียดในการบังคับใช้กฎหมายออกมาเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ออกมานะครับนี้เราท่านรองโฆษกตำรวจยังบอกด้วยนะคะว่าจริงๆอยากเรียกร้องไปที่ทุกฝ่ายนะคะโดยเฉพาะคนที่ผลิตสื่อโฆษณาคุณควรจะย้อนกลับไปดูหน้าที่ของตนเองด้วยไม่ควรที่จะไปละเมิดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแล้วก็ให้ใช้กรณีนี้เนี่ยเป็นบทเรียนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนกับจิตใจของประชาชนแล้วก็แน่นอนว่าพอมันมีเรื่องแบบนี้ที่มันกระทบกับจิตใจประชาชนเนี่ยคุณก็จะต้องถูกกดดันจากมาตรการทางสังคมอันนี้เป็นธรรมดาตำรวจเองเนี่ยไม่ได้ตั้งธงที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะนะพูดถึงประเด็นนี้ก็ต้องสอดคล้องกันไปเนี่ยกับเรื่องที่หลายคนก็มองว่าแล้วเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายจะทำยังไงต่อไปจะปิดเว็บไซต์ได้หรือไม่อย่างไรนะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้บอกว่ากรณีเรื่องของการปิดเว็บไซต์ Lazada เนี่ยต้องดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมก่อนคือตอนนี้เนี่ยกำลังพยายามรวบรวมพยานหลักฐานนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยก็มีการรวบรวมและเดี๋ยวจะนำเรื่องเนี่ยส่งไปให้กับศาลเร็วๆนี้ถ้าเกิดพบว่าความผิดทั้งผู้จัดทำผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างคนแสดงคนที่ไปโพสต์ไปแชร์ทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเขาทำผิดจริงมีการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยส่งไปให้กับศาลพิจารณาว่าจะตัดสินใครผิดก็ลงโทษตามกระบวนการตามกฎหมายที่มีวางเอาไว้นะทางด้านของกฎหมายเนี่ยยังไม่สามารถที่จะไปปิด Lazada ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมตอนนี้ขอให้ดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนก่อนค่ะคือโดยกฎหมายเนี่ยเรายังปิด Lazada ไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมซึ่งดำเนินการไปตามขั้นตอนแต่ส่วนพี่น้องประชาชนเนี่ยที่มีความไม่พอใจสิ่งที่ Lazada ได้ทำไปนะครับเพราะว่ากระทบกับความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนหรือขององค์กรต่างๆนะครับที่จะแบน Lazada ครับเพราะ Lazada ก็มีสิทธิ์ที่จะทำสิ่งต่างๆออกมาคนไทยก็มีสิทธิ์ที่จะต่อต้านหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ Lazada ทำนะครับผมว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละฝ่ายนะครับก็ขอให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าสังคมไทยเนี่ยก็มีบริบทมีค่านิยมที่แตกต่างจากต่างประเทศนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มาทำธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยเข้าใจสิ่งนี้ด้วยนะครับ
นะก็คือทุกคนมีสิทธิ์มีหน้าที่นะแล้วแต่คนไทยคือคุณดูแล้วคุณจะไตร่ตรองแล้วรู้สึกว่าฉันจะเป็นไทยเฉยก็แล้วแต่ฉันจะเป็นไทยที่จะมาต่อสู้ปกป้องอันนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของพวกคุณค่ะส่วนทางด้านของคุณอนุชานาคาใสนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีล่าสุดก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณอนุชาท่านบอกว่าตอนนี้ก็เป็นห่วงนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบกับความรู้สึกของคนไทยจำนวนมากล่าสุดมีการสั่งการไปยังสบค.ก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ตรวจสอบแล้วก็พิจารณาว่าคลิปที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยมันมีความผิดอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็กำชับไปยังผู้ประกอบการด้วยนะคะว่าการที่คุณจะทำโฆษณาอะไรออกมาเนี่ยคุณควรที่จะต้องคำนึงถึงประชาชนที่เป็นผู้บริโภคและสังคมส่วนรวมด้วยเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้างก็สอดคล้องกับทางด้านของกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะคุณวสันต์ภัยหลีกลี้ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกรณีที่เกิดขึ้นคือท่านก็ตำหนิไปที่ Lazadaว่าโฆษณาที่คุณออกมาเนี่ยมันก็เป็นการไปละเมิดแล้วก็ไปด้อยค่าผู้อื่นด้วยนะคะเอาสอดคล้องกันเนี่ยต้องบอกว่าสืบเนื่องกันไปเลยเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนที่เขาเห็นเนี่ยเขารับไม่ได้นะมันมีจำนวนมากแล้วเห็นแล้วรู้สึกว่านี่มันเป็นสิ่งที่มันไม่เหมาะสมอ่ะก็อย่างที่บอกว่ามันแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนซึ่งคนที่เขาจะรู้สึกว่าฉันจะออกมาปกป้องมันไม่ได้เขาก็มีสิทธิ์คิดแบบนั้นซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมเนี่ยหัวหน้าพรรคไทยพักดีเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook บอกแบบนี้บอกว่ามันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่ว่าทางด้านของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยควรจะต้องควรต้องมีการสร้าง National Platform ซึ่งเป็นแอปให้ประชาชนมาซื้อขายของออนไลน์ได้แล้วนะไม่ต้องไปเสียเวลาตั้งร้านธงฟ้าแล้วปฏิรูปเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันตลาดคนไทย National Platform เพื่อสร้างตลาดสำหรับคนไทยดีกว่าไหมหมดเวลาของ Lazada ขณะเดียวกันเนี่ยมีการแถลงการนะคะจากพรรคไทยพรรคดีถึงกรณีนี้เนี่ยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันก่อให้เกิดความเสียหายทั้งโดยตรงทั้งทางพฤติกรรมแล้วก็เจตนาทั้งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูงมีเจตนาบูลลี่สร้างความเสื่อมเสียแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งกระทบกระเทือนความรู้สึกต่อคนไทยทั้งประเทศพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการล้อเลียนและบูลลี่ผู้ที่เจ็บป่วยหรือผู้ที่พิการแล้วนั่งวีลแชร์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกประเทศทั่วโลกยอมรับไม่ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Lazada ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบในการออกมาขอโทษอย่างจริงใจทางด้านของแถลงการของพรรคไทยพักดีเนี่ยบอกว่านอกเหนือจากนี้นะยังมีพรรคการเมืองบางพรรคบิดเบือนความผิดของ Lazada วิพากษ์วิจารณ์กองทัพไทยที่ออกมาแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันหลักของชาติแล้วก็นอกจากนี้อยากจะมีการเรียกร้องนะคะว่าอยากให้พรรคการเมืองต่างๆออกมาแล้วก็พรรคแล้วก็รวมไปถึง Lazada เนี่ยออกมาแถลงการขอโทษพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยจิตสำนึกและความรับผิดชอบอย่างจริงใจเรียกร้องให้พรรคการเมืองทุกพรรคตระหนักแล้วก็มีจิตสำนึกต่อการรับผิดชอบของระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยนี่คือแถลงการของพรรคไทยพักดีนะว่าอยากให้ออกมาคือออกมาแสดงความรับผิดชอบออกมาขอโทษพี่น้องประชาชนคนไทยที่เขาเห็นแล้วเนี่ยเขากระทบจิตใจอย่างมากนี่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้าดิฉันบอกเลยว่าการเมืองเผ็ดร้อนจริงๆมันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะมีหลากหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณโจ้ยุทธพงศ์จรัสเสถียรล่าสุดยังงอแงอยู่นะคะยังงอแงหาว่าบิ๊กป้อมเนี่ยไปครอบงำพรรคเศรษฐกิจไทยทำไมต้องไปล็อบบี้ร้อยเอกธรรมนัสด้วยใช่บอกยังไม่ได้ฟังจากร้อยเอกเลยว่าตกลงมาไม่มาแค่กินข้าวกันเฉยๆเองแล้วก็ล่าสุดกรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณหมอรวีมาชมาดลไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความประเด็นเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่เปลี่ยนจากบัตรเลือกตั้งใบเดียวมาเป็นบัตรเลือกตั้ง2ใบล่าสุดวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ